ศิลปะพอดแคสต์ภูพระบาทมรดกโลกแห่งภูพานตอนประวัติศาสตร์โบราณคดีบนภูพระบาทภูพระบาทเนี่ยมันเป็นที่รับรู้กันอยู่ในกลุ่มของนักปราชญ์ราชบัณฑิตของกรมศิลปากรมานานมากแล้วอย่างน้อยเนี่ยในสมัยรัฐบาลพญาประหลเริ่มมีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระบาทบัวบกและพระบาทบัวบานแต่ทีนี้เนี่ยการศึกษาจริงๆในรุ่นนั้นเนี่ยเรายังไม่มีเพราะประเด็นต้องยอมรับว่าภูพระบาทเป็นไกลการศึกษาเนี่ยเริ่มมีการลงรายละเอียดมากขึ้นประมาณปลายรัฐบาลจอมพลป.ในหนังสือของอาจารย์ชินอยู่ดีที่เริ่มพูดถึงเรื่องหอนางอุษาว่าเป็นโต๊ะหินหรือพูดง่ายๆคือหินสร้างกันและต่อมาก็เริ่มพูดถึงเรื่องของจิตรกรรมที่โนนเสาเอการศึกษาภูพระบาทเริ่มต้นคนแรกจริงๆเราต้องยกให้อาจารย์ศรีศักดิ์วลิโพดมเพราะอาจารย์ศรีศักดิ์เนี่ยเป็นผู้ลงสนามสำรวจภูพระบาทพูดถึงความสำคัญของภูพระบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือว่าอาจารย์ศรีศักดิ์นั้นท่านทำในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยเงินทุนส่วนตัวแต่ขณะเดียวกันในช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับบ้านเชียงมากกว่าโดยเฉพาะในยุคของโบราณคดีสงครามเย็นเรื่องราวของภูพระบาทได้นำมาปักหมุดอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณ 2518-19 โดยการศึกษาของกลุ่มคณะของรองศาสตราจารย์สุมิตรปิติพัฒน์อาจารย์สุมิตรและทีมคณะทำการสำรวจแล้วก็มีการจดบันทึกข้อมูลตีพิมพ์เป็นเล่มแล้วก็สรุปหลักฐานทางเชิงโบราณคดีอาจารย์สุมิตรเนี่ยท่านเลยมองเอายุคศิลปะไปจับว่านี่คือยุคทวารวดีอาจารย์สุมิตรมองเป็นยุคเหล็กพัฒนาการรุ่นแรกการรับศาสนารายละเอียดของภูพระบาทเริ่มศึกษามากขึ้นเมื่อมีการทำโครงการผาหมองโดยสมัยนั้นคือศาสตราจารย์สุรพลดำริกุลซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านยังรับราชการที่กรมศิลปากรเรื่องราวของภูพระบาทมันก็ยังอยู่ในรายงานการสำรวจเป็นหลักในช่วงประมาณ2520ปลายๆกรมศิลปากรก็เริ่มมีการสำรวจตรงนั้นมากขึ้นทุกทีพบเรื่องของจิตรกรรมก่อนประวัติศาสตร์อะไรต่างๆมากมายและในขณะเดียวกันอาจารย์ศรีศักดิ์ก็ยังมีการสำรวจเพิ่มเติมอีกซึ่งมันก็จะพัฒนาการไปอย่างของกรมศิลปากรก็จะพัฒนาการมาเป็นเรื่องของจิตรกรรมถ้ำบ้านผือของอาจารย์ศรีศักดิ์ก็จะเป็นเรื่องของใบเสมาการศึกษาภูพระบาทเนี่ยตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อจัดเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทในช่วงพ.ศ. 2535แล้วก็เริ่มมีการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างจริงจังตัวภูพระบาทเนี่ยมันเป็นลักษณะของแหล่งโบราณคดีที่มันมีการปรับตัวของธรรมชาติเป็นรูปเพิงหินต่างๆเกิดขึ้นแล้วมนุษย์เมื่อเห็นพวกโต๊ะหินเพิงหินอย่างนี้ก็คงจะมีความ Amazing ด้วยเหตุนี้ก็ต้องมีการแต่งหินพวกนี้ให้เป็นศาสนสถานของเขาเวลาเรามองภูพระบาทว่ามันเป็นทวารวดีเราก็จะมองมิติภาพเดียวคือพุทธศาสนาที่เป็นเถรวาทใช้ภาษาบาลีมันจะเป็นพุทธศาสนานิกายอื่นไม่ได้และจะเป็นศาสนาอื่นไม่ได้ภูพระบาทพอเมื่อเอาเพิงหินพวกนี้มาเขาก็จะมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังผาเอิงผาพวกนี้มันเป็นเพิงผาที่ประกอบกิจพิธีกรรมก่อนที่พื้นที่แถบนี้จะรับศาสนาพุทธมาประเด็นถัดมาคือภาพพวกนี้สื่อถึงอะไรมันคงเป็นไปไม่ได้นะว่าเขียนเพื่อให้เราท่านๆดูเพื่อบันทึกภาพชีวิตประจำวันคอนเซปต์อย่างเนี้ยมันเป็นคอนเซปต์ฝรั่งดออิ้งรายงานสำรวจแบบอะโมเนียอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นภาพพวกนี้มันจึงไม่ใช่เป็นภาพบันทึกชีวิตประจำวันภาพบนภูพระบาทสามารถแบ่งออกเป็นลักษณะใหญ่ๆ 1. ภาพคนภาพสัตว์เลขาคณิตและก็ภาพมือภาพคนพวกนี้มันสื่อถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วตามคติศาสนาผีคือขวัญของบรรพชนที่ล่วงลับไปรู้ได้ยังไงว่าภาพพวกนี้เขียนเกี่ยวข้องกับผีบรรพชนเพราะเราจะพบว่าจิตรกรรมเพิงผาหลายที่มีเขียนรูปหมาอยู่หมาในคติชาติพันธุ์มันหมายถึงสัตว์ที่นำผีขวัญไปสู่โลกของบรรพชนเพราะฉะนั้นเพิงผาพวกนี้จิตรกรรมพวกนี้มันคือภาพที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับผีบรรพชนผีบรรพชนพวกนี้บูชาเพื่ออะไรคนรุ่นนั้นเนี่ยก่อนศาสนามันไม่มีระบบเวียนว่ายตายเกิดก็คือให้บรรพชนนั้นบันดาลความอุดมสมบูรณ์ให้บังเกิดแก่พื้นที่แถบนั้นๆส่วนไอ้รูปวัวส่วนใหญ่ก็เป็นรูปวัวมีหนวดซึ่งมันก็ชี้ว่าเป็นวัวเลี้ยงละม
ันแสดงสังคมตอนที่เขียนเนี่ยเป็นสังคมกสิกรรมจิตรกรรมที่อยู่รูปคนกับจิตรกรรมที่มีรูปวัวมันอยู่ในเพิงผาเดียวกันแสดงว่าวัวนี้เมื่อจิตรกรรมคนเป็นรูปของผีบรรพชนวัวนี้ก็เป็นวัวของผีบรรพชนด้วยเช่นเดียวกันส่วนรูปมือมันก็เคยมีคนคิดนะว่าสมมุติผมไปผมก็เอามือไปแปะจบนะครับเหมือนประกาศศักดาลุงโลดมาแล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นลักษณะความคิดบนปัจจุบันทุกอย่างกิจกรรมพวกนี้มันเขียนเนี่ยมันไม่ได้เขียนในจังหวะแบบคนทั่วไปมันต้องหนึ่งคือต้องนั่งร้านหรือต้องซอกซอนไปเขียนเพราะฉะนั้นกิจกรรมมือเนี่ยมันน่าจะเป็นสื่อในยะของอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในอดีตส่วนรูปลวดลายเลขาคณิตเนี่ยในการศึกษาของสุริรัตน์บุปผาเนี่ยเขาก็พูดบอกว่ามันมีลายบางลายที่เหมือนกับหม้อปั้นเชียงเพราะหน้าหม้อปั้นเชียงเป็นหม้อในพิธีกรรมไอ้ลายเลขาคณิตก็เป็นลายในพิธีกรรมด้วยเช่นเดียวกันสีที่ใช้อาจารย์สุรพลดำริกุลท่านก็เคยบอกว่ามาจากแถวบ้านเชียงตรงนั้นน่ะดินเทศแต่ส่วนสีขาวเนี่ยนะครับอาจารย์สุรพลก็ไปดูจากตัวอย่างงานของยุโรปก็คือได้มาจากแร่ชนิดหนึ่งแต่อาจารย์ปีชาท่านก็บอกว่ามาจากยางไม้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือภาพจิตรกรรมพวกนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าทั้งหมดมีการแต่งผนังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าชุมชนแถบนั้นทำไมครับใช้โลหะโดยเฉพาะเหล็กได้เรียบร้อยแล้วคือถักป๊อกๆแต่งหินแล้วมีการถ้าให้กับผมกำหนดอายุคือกิจกรรมไหนถ้ามีการแต่งหินที่ค่อนข้างจะละเอียดมากอาจจะแนวโน้มคืออายุจะเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆภาพพวกนี้มันไม่มีตัวอย่างเปรียบเทียบในการกำหนดอายุถ้าเราเชื่อตามรายงานการขุดของธนพลบึงอำพันว่าช่วงยุคเหล็กการใช้เหล็กซึ่งมันก็มีตัวอย่างเดียวนะอยู่ประมาณช่วงพ.ศ.800ก็เป็นไปได้นะครับว่าจิตรกรรมพวกนี้แนวโน้มอาจจะมีตั้งแต่พ.ศ.600จนถึง 1,200 โดยประมาณทีนี้ไอ้จิตรกรรมพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีการเขียนชุดใหญ่แล้วก็จะมีใบเสมาปักไอ้ใบเสมามันก็คือศัพท์สมมุติที่นักวิชาการรุ่นก่อนผมและรุ่นครูบาอาจารย์เราเนี่ยเป็นคนสมมุติเรียกแต่คนรุ่นนั้นจะเรียกใบเสมาหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าอย่างจารึกพบที่ชุมแพก็เรียกหินก้อนที่เป็นทรงที่เราเรียกใบเสมาเนี่ยว่าประเมาบุญยะก็แปลว่าหินในพิธีกรรมมันก็ไม่ได้หมายถึงเสมาเพราะถ้าเรามองถึงใบเสมาแล้วถึงเสมาวัดก็หมดหลักเขตศักดิ์สิทธิ์ใบเสมาพวกนี้จริงจริงมันพัฒนาการมาจากวัฒนธรรมหินตั้งการขุดในลาวพบว่ามีหลุมศพอยู่ตรงกลางก็มีใบพวกนี้แผ่นหินเนี่ยปักล้อมรอบเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าหินพวกนี้คือเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมหลังความตายอย่างดอนปู่ตาที่กาฬสินธุ์ก็พบว่าข้างล่างเป็นโครงยุคก่อนประวัติศาสตร์ข้างบนก็มีใบเสมาปักอยู่หรือที่บ้านโนนเมืองที่ชุมแพก็นอนกันโค้งนะข้างบนก็มีใบเสมาเพราะฉะนั้นไอใบเสมาพวกนี้มันก็คือเรื่องของพิธีกรรมหลังความตายอาจจะหมายถึงตัวแทนของผีบรรพชนก็ได้เพราะว่าอย่างจารึกที่พบที่หนองห้างเนี่ยเป็นใบเสมาเกลี้ยงแล้วก็สลักชื่อศรีพัชระวรมันและที่สำคัญคือถ้าเราไปดูตามธรรมเนียมคนกัมพูชาในปัจจุบันแถบพื้นที่พระวิหารเขาบอกว่าในหอผีปู่ตาคือหอผีบรรพชนเขาเนี่ยมีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นที่สิงของปู่บรรพชนมันก็จะรับอีกว่าไอ้ตัวใบเสมาพวกนี้มันปักล้อมรอบเพิงผาที่มีจิตรกรรมเมื่อเพิงผามาเกี่ยวข้องกับการบูชาผีบรรพชนไอ้ใบเสมานี้รุ่นแรกๆก็ต้องรับกับการบูชาผีบรรพชนด้วยเช่นเดียวกันใบเสมาใบใหญ่สูงกว่าผมก็มี2เมตรเพราะฉะนั้นหมายความว่าผู้คนแถบนั้นนะครับจะต้องมีอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กอย่างแน่นอนจากข้อมูลที่นักโบราณคดีในสำนักขอนแก่นบอกผมว่าเขาสำรวจเจอแร่เหล็กเจอแต่ตามพื้นที่ราบข้างล่างเยอะแยะแต่ถามว่าเหล็กเอามาจากไหนอันนี้ยังเป็นปริศนาทางโบราณคดีอยู่แต่การที่เขาถลุงแร่เหล็กได้หมายความว่าสังคมรุ่นตั้งแต่พ.ศ.600ขึ้นมาเนี่ยสังคมแถบนั้นเป็นสังคมระดับชุมชนขนาดดับเมืองแล้วเพราะคุณต้องมีปริมาณของแรงงานใช่ไหมฮะแล้วก็มีการผลิตเหล็กเกิดขึ้นใบเสมาที่ภูพระบาทมันสามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่คือใบเสมาที่ภูพระบาทเนี่ยจะเป็นลักษณะมีอยู่2ทรงคือทรงแบบสูงชรูปแบบใบหอกจะมีเอวคอดคือตรงโคนจะคอดหรือไม่คอดนั่นอีกเรื่องนึง
กับ2ก็คือทรงแท่งแปดเหลี่ยมลักษณะของแบบเสมาแบบแผ่นนั้นก็คือรุ่นแรกๆจะเกลี้ยงไม่มีลวดลายซึ่งลักษณะทรงพวกนี้มักจะพบอยู่กับเพิงผาที่มีจิตรกรรมซึ่งรุ่นนี้ผมก็ยังเชื่อว่าใบเสมานั้นยังเกี่ยวข้องกับศาสนาผีบรรพชนรุ่นที่2ตรงกลางเริ่มมีแกนเกิดขึ้นรุ่นนี้อย่างเช่นโบแห่งโบราณสถานวัดบ้านเป้งมีจารึกซึ่งนักอ่านจารึกของกรมศิลปากรก็กำหนดอายุอยู่ในประมาณช่วงพุทธศตวรรษ15ก็ตีเลขกลม1500รุ่นนี้ก็จะอยู่ใน1500และในจารึกนั้นมีระบบพูดถึงพระราชาและพระเทวีเกิดขึ้นดังนั้นหมายความว่าไอ้รุ่นที่2เนี่ยเมื่อมันมีคำว่าราชากับเทวีปุ๊บมันหมายถึงว่าคุณรู้จักภาษาที่มาจากชมพูทวีปแล้วราชาและเทวีพวกนี้ผมไม่ได้หมายความว่าเป็นราชาหรือเทวีที่ภูพระบาทมันเป็นไปได้ไหมว่าราชาและเทวีเนี่ยคือราชาเทวีของเวียงจันทร์และในใบเสมารุ่นที่2นี้นะครับที่บ้านเป้งพบพระพุทธรูปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหมายความว่ารุ่นนี้อย่างน้อย 1,500 ภูพระบาทเริ่มรู้จักพุทธศาสนาแล้วส่วนรุ่นที่3นะครับก็คือรุ่นแถวบวชพระปูดอนศิลาโนนศิลาอักซึ่งข้างล่างมักจะมีภาพเล่าเรื่องเล็กๆประดับอยู่และจะเป็นโครงสร้างบุคคล3คนตรงกลางใหญ่ขนาดข้างจะเป็นภาพเล่าเรื่องอะไรก็ว่าไปส่วนใหญ่ก็คือนิทานที่ตีความได้คือนิทานเล่าเรื่องชาดกอันนี้นะครับกำหนดอายุได้ง่ายเพราะว่ามันมีอิทธิพลลวดลายพระนุ่งที่เราเรียกเขมรแบบบาปวนเพราะว่านุ่งผ้าโค้งข้างหน้าข้างหลังชักขึ้นสูงมากเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ประมาณช่วงพ.ศ. 1600โดยประมาณแล้วอาจจะใช้สืบจนถึง 1700อะไรก็ว่ากันไปส่วนไอ้แท่งแบบแท่งเนี่ยนะครับก็พบบ้างแต่มันก็จะพบว่าแบบแท่งนั้นไม่มีภาพเล่าเรื่องประดับทีนี้ถัดมาคือนอกจากตัวใบเสมาพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับบนภูพระบาทมันเริ่มพุทธศาสนาใช่ไหมแต่ถ้าเราตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือใบเสมาที่พบภาพเล่าเรื่องในพุทธศาสนามันไม่ได้พบบนภูมันพบในตีนภูนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเมื่อพุทธศาสนาเข้ามาก็ไม่ได้เป็นเจ้ากี้เจ้าการบนภูมากคือรู้เป็นแอเรียศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเดิมฉันลงมาอยู่ข้างล่างได้หรือเปล่าเพราะเราอย่าลืมว่าบนภูพระบาทเองมีร่องรอยของพุทธศาสนาถ้ำพระวัดพ่อตาวัดลูกเขยมันก็คืออยู่แอเรียนอกมันไม่ได้อยู่แอเรียไหนเพราะฉะนั้นก็คือขอมาร่วมใช้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ฉันขอหลบไปอยู่ข้างๆถ้าเราไปดูในนิทานตำนานอุรังคธาตุเราก็จะพบว่าพระพุทธเจ้านั้นน่ะยังบอกว่าชาติที่แล้วฉันเป็นสุวรรณนาคลบแพ้พระศิวะที่แถวนี้อยู่เลยนั่นแสดงว่านิทานที่แต่งขึ้นในช่วงประมาณจุลศักราช1000คือ2183พุทธศาสนายังต้องยอมเกียรติเสียกับศาสนาเดิมอยู่นั่นเองที่วัดพ่อตาก็พบพระพุทธรูปที่มีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งเวลาเรานั่งขัดสมาธิแล้วนั่งเต็มก้นเอาขาวางเต็มใช่ไหมแต่พระพุทธรูปของที่ภูพระบาทเหมือนพระเนี่ยนั่งแบบขัดสมาธิอยู่บนเก้าอี้นั่งขัดสมาธิแล้วขาห้อยลงเหมือนนั่งอยู่บนหัวเข่าตัวเองลักษณะของพระพุทธรูปที่พบบนภูพระบาทนี้มันก็ได้เป็นลักษณะที่เป็นของที่เจอได้ทั่วไปแต่แถบต้นลุ่มน้ำกีลุ่มน้ำมูลอย่างตรงถ้ำพระตามธรรมดาทวารวดีภาคกลางก็แสดง2มือแต่ถ้าเป็นของแบบที่เจอในอีสานจะแสดงมือเดียวอย่างเช่นที่เจอที่ชัยภูมิก็แสดงมือขวาและมือซ้ายก็ทอดตัวข้างพระวรกายอันนี้ก็เจอที่ถ้ำพระเช่นเดียวกันและลักษณะของการทำรูปยืนเรียงกันมันก็ชวนให้นึกถึงทับหลังที่เมืองพิมายใบเสมาก็เหมือนกันมันก็เป็นเหมือนกับใบเสมาที่พบอยู่ที่เขาปลายบัตรส่วนที่ถ้ำพระก็จะเจอซุ้มกรอบแบบวัฒนธรรมเขมรซึ่งเป็นการเรียนแบบตัวกรอบหน้าบันของอาคารเครื่องหมายเมบีเป็นไปได้ว่าแต่เดิมแถวนั้นเนี่ยมีกรอบเครื่องหมายแบบนี้เกิดขึ้นและถ้าเราสังเกตดูตรงปลายของกรอบจะทำเหมือนตัวเลขหนึ่งไทยกับหัวสลับทางเลขตัวเงาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกลับมาใหม่ว่าตัวเงาในศิลปะที่เราเรียกศิลปะล้านช้างเนี่ยมันมีมาจากล้านนาหรือมันมีมาจากรุ่นภูพระบาทแล้วใบเสมาที่ภูพระบาทมันปักล้อมรอบเพิงผาที่มีจิตรกรรมกับปักบนลานกว้างๆถ้าเราเอาคอนเซปต์ทวาไปจับพระพุทธศาสนาหมดแต่ผมถามว่าแล้วคุณมั่นใจในว่าเป็นทวาลานกว้างๆอาจจะประกอบพิธีกรรมอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือมันมีปัก
แบบไม่เป็นทิศทางกับแบบมีทิศทางที่สำคัญถัดมาคือไอ้ภาพเล่าเรื่องชาดกเนี่ยมันเป็นภาพเล่าเรื่องของพุทธศาสนาจากลังกาไหมซีนมันมีซีนซ้ำกันได้หรือทุกนิกายมันจะมีพล็อตพวกนี้ซ้ำกันเราจะยืนยันได้ไหมว่าพล็อตนี้เป็นของนิกายนี้โดยเฉพาะใช่ไหมเมื่อทุกนิกายมีบ้านทรายทองเหมือนกันเราจะมั่นใจได้ไงตอนพจมานถือกระเช้ามามันจะเป็นของนิกายนั้นโดยเฉพาะเพราะเราอย่าลืมว่าที่สาวสุวรรณนั้นวัดสาวสุวรรณตรงเวียงคุกพบภาพเล่าเรื่องสีผีเชือดเนื้อซึ่งเอามาจากคัมภีร์ทางฝ่ายมหายานแล้วสำคัญคือทางแถบต้นแม่น้ำมูลพบพระโพธิสัตว์มเมตไตรยะเนี่ยเยอะแยะมากองค์ที่บ้านตโนดก็สูงเบ้อและจากปลายบัตรที่อาจารย์ธนงศักดิ์แกบอกมี300องค์เนี่ยจะ300องค์หรือ200องค์หรือจะ30องค์มันก็ยังถือว่าเยอะอยู่ส่วนที่วัดลูกเขยเดิมก็มีจิตรกรรมฝาผนังซึ่งในรายงานสำรวจของอาจารย์สุรพลดำริกุลก็บอกว่าสมัยลพบุรีก่อนประมาณช่วง 1700-1800 โดยประมาณแต่จากการศึกษาของจีรวัตรทั้งจิตเจริญเนี่ยเขาก็บอกว่ารูปแบบของพระปรางด้านหลังเนี่ยมันเป็นสะท้อนถึงงานรุ่นประมาณพ.ศ. 2100-2200 แล้วโดยประมาณแต่ในวัดลูกเขยเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นร่องรอยศาสนสถานที่มีมาก่อนหน้านั้นแล้วเพราะมันพบแท่นรูปเคารพที่เป็นของสลักจากก้อนหินตรงนั้นไม่ได้ยกมาจากไหนซึ่งเป็นอิทธิพลของวัฒนธรรมทะเลสาบเขมรมาตัวภูพระบาทเองมันก็มีปัญหาว่าเราใช้นิทานเรื่องอุษาบารถมาอธิบายอุษาบารถที่ใช้อธิบายภูพระบาทเนี่ยมันอยู่ข้างแรกในตำนานอุรังคธาตุซึ่งแต่งประมาณจุลศักราช 1,000 ก็2183โดยประมาณเลขคร่าวๆเพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่าอุษาบารถเนี่ยมันคือนิทานศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพราหมณ์คือเข้าใจว่าคนภูพระบาทมันผัดชุดก่อนหน้ามาเยอะจนมันลืมไปแล้วว่าเรื่องนี้มันคืออะไรเลยเอานิทานศักดิ์สิทธิ์มาครอบทีนี้พอนิทานศักดิ์สิทธิ์มาครอบเนี่ยมันก็เลยทำให้กลายเป็นนิทานตรงนี้ชุดนี้ขึ้นมาแต่นิทานอุษาบารถที่ใช้อธิบายภูพระบาทเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยเป็นชุดเวอร์ชั่นที่พัฒนาการมาจากอุรังคธาตุซึ่งเข้าใจว่าน่าได้มาจากวรรณคดีเรื่องพระกฤษพระพานซึ่งพระกฤษพระพานก็แต่งขึ้นประมาณ 2,200 โดยประมาณมันกว่าจะมาใช้อธิบายก็ต้องประมาณถัดลงมามันน่าจะหมายความว่าไอ้คนแถวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงทางประชากรครั้งใหญ่หรือเปล่านะครับเพราะอย่าลืมนะตั้งแต่ช่วงพ.ศ. 2260ลงมาเนี่ยกรณีพระวอพระตาเทครัวไปอยู่บนประชากรหายไปแล้วปัญหาตั้งแต่ครั้งกรุงธนบุรีที่รัชกาลหนึ่งไปตีเมืองเวียงจันทน์คนก็หายไปแล้วรวมถึงปัญหาเรื่องปราบอนุปงเมืองเวียงจันทน์ช่องข่าวสารอยู่ตรงนั้นเนี่ยเดินมาปุ๊บมันก็ภูพระบาทแล้วเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้ประชากรพวกนี้มันลืมเซตนิทานดั้งเดิมมาจำได้แบบมันคือเรื่องนี้แต่พอคนมันเปลี่ยนใหม่มันขยายเวอร์ชันใหม่เกิดขึ้นตรงนี้ปัญหาของตัวภูพระบาทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราไปยึดติดกับการกำหนดยุคสมัยทางศิลปะของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นพอเราเห็นรูปแบบที่มันเก่ากว่าแบบเขมรเราก็เรียกว่าทวาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าภูพระบาทเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับทวาเมื่อทวานั้นเชื่อกันว่าอยู่ในรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างแต่นู่น40กิโลถึงปากแม่น้ำมูลคือแม่น้ำขงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องกลับมาทวนใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภูพระบาทมันสัมพันธ์อะไรกับรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและสำคัญถัดมาคือก็เวียงจันทน์มันอยู่ใกล้ๆตรงนั้นออกจากแม่น้ำมูลปุ๊บเลี้ยวซ้ายตามลำน้ำขงเจอเวียงจันทน์เลี้ยวขวาเจออำเภอเมืองหนองคายแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวอะไรกับนครปฐมมันไกลกันเหลือเกินนะฮะสำคัญคือเราก็ไม่เคยสนใจว่าแล้วตกลงแล้วเนี่ยภูพระบาทเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงกับบ้านเชียงของที่พบบนภูพระบาทหลายอย่างมันก็เหมือนกับของที่เจอในฝั่งเบียงจันทน์แล้วไอ้ฝั่งนั้นที่มีถ้ำหนึ่งที่อาจารย์ศรีศักดิ์เคยไปดูนะมันก็เป็นลักษณะเหมือนกันฝั่งนี้เวลาที่คุณนึกว่าภูพระบาทนั้นเกี่ยวข้องกับทวารวดีคุณก็จะเอาภาพจำทวารวดีไปจับภูพระบาททันทีเพราะฉะนั้นเอะอะปัญหาเราอยู่ตรงนี้ว่านักวิชาการส่วนกลางเนี่ยลืมมองความเป็นท้องถิ่นและไอ้ความที่เป็นเส้นพรมแดนบางๆกั้นเนี่ยมันเลยทำให้เราขาดมิติในการศึกษาภูพระบาทอย่างใกล้เคียงความจริงมากกว่านี้ดีกว่า